สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับอยู่กับเราช่องฟังธรรมเหมือนนะครับผมพามาดูวิธีการหาหญ้าของเรานะครับช่วงนี้เราก็จะไม่น้องช้างเราจะไม่อดหญ้าแล้วนะครับเพราะว่าข้าวนะครับข้าวที่หวานมาพอดีมาเจอกับประสบภัยแล้งนะครับทีนี้หญ้าก็ขึ้นนะครับหญ้าก็ขึ้นเต็มงานนาเลยนะครับก็เลยเจ้าของนาก็เลยอยากให้มาตัดนะครับจะให้มาตัดออกจะได้ให้ข้าวเกิดขึ้นมาใหม่ได้สวยๆนะครับเราเสร็จจากแปลงนี้เราก็จะมาแปลงนี้อีกนะครับบอกเลยว่ากินได้หลายเดือนครับก็มีทั้งช้างทั้งวัวนะครับที่มาเอาหญ้านะครับผมส่วนมากก็จะเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับเต็มท้องทุ่งนาเลยนะครับผมแล้วก็กองไปแล้วกองนะครับไม่รู้ว่าจะเอาไปหมดหรือเปล่านะครับว่าแดดก็ร้อนแล้วนะครับเริ่มร้อนแล้วเรามาสายๆครับไม่ได้มาช่วงเช้าเพราะว่าเพิ่งรู้ข่าวนะครับพอดีควานบุญหลายบอกมานะครับให้มาเอาตรงนี้นะครับเขาเจ้าของนาเขาให้เอานะครับดูนะครับผมว่ารถเยอะรถน้อยแค่ไหนนะครับช้างไม่มีอดครับขอแค่มีคำว่าขยันนะครับขอแค่ควานขยันนะครับบอกเลยว่าไม่มีอดนะครับว่าเยอะนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ให้ขโมยนะครับต้องตัดด่วนๆเลยนะครับตอนนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับนะครับอะไรครับเดี๋ยวเราแบกตัวนี้ก็ได้ครับเครื่องเสียครับเครื่องเสียครับเครื่องเสียตอนนี้เครื่องเราเสียนะครับแต่ว่าเราก็ได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับเราก็จะเดินเอาตรงนี้ขึ้นรถแล้วก็กลับบ้านนะครับเพราะว่าเครื่องไม่อำนวยนะครับแต่ก็ได้เยอะแล้วนะครับแดดร้อนด้วยตาตัดไว้นะครับตาแค่ตัดไว้นะครับตอนนี้เราก็ได้หญ้าเยอะพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องเราเสียนะครับแล้วก็ไม่เต็มกระบะแล้วนะครับ
ถ้าเราตัดไปเยอะเดี๋ยวก็กินไม่ทันหญ้าจะเหลืองนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเอาใหม่นะครับดูครับดูยังเหลืออีกเยอะนะครับยังเหลืออีกเยอะนะครับเป็นเกือบ20ไร่เลยนะครับหญ้าอาหารไม่อดนะครับแต่ว่าเราจะขยันแค่ไหนนะครับเราจะขยันแค่ไหนเพื่อจะมาเอาหญ้าให้ช้านะครับตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปรอชมว่าเจ๊ของเราจะกินดีหรือเปล่านะครับผมไปครับกลับบ้านครับครับผมตอนนี้เราก็มาถึงเจ๊เรานะครับผมเรากลับมาถึงใต้สะพานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาไปให้กระหมื่นชิมดูนะครับว่าเขาจะกินหรือเปล่าครับหญ้าสวยๆอร่อยเลยนะครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับผมว่าเขาจะกินหรือเปล่านะครับให้เยอะๆเลยนะครับเยอะๆเลยนะครับผมดูครับว่าเขาจะกินดีแค่ไหนนะครับเพราะว่าหญ้าอ่อนๆนะครับเพราะว่าหญ้าแล้วก็หญ้าไม่ได้มีฉีดยาฉีดอะไรด้วยนะครับเป็นหญ้าตั้งแต่หวานข้าวเสร็จนะครับไม่มียาไม่มีอะไรนะครับปลอดภัยหายห่วงครับแล้วก็จะกินผสมกับสับปะรดนะครับสับปะรดเราก็เอาไว้เป็นอาหารเย็นนะครับหญ้าเราก็กินหญ้าธรรมชาติบ้างหญ้าเนเปียบ้างนะครับมันมีหลายอย่างผสมกันเพื่อจะไม่ให้ช้างเราเบื่ออาหารนะครับก็ร่างกายของเขาก็จะแข็งแรงระบบการเดินอาหารของเขาก็จะไม่มีปัญหานะครับถ้าเราให้กินของสามชาติช้างก็จะไม่กินเหมือนกันกับคนนะครับมันก็จะเปลี่ยนอาหารไปเรื่อยนะครับถ้าวันไหนเรากินหญ้าที่บ่อยๆแล้วก็จะไปตัดป่าเพกนะครับตัดหญ้าเพกนะครับที่ป่านะครับมาให้ขมืนนะครับถามว่าหญ้าเยอะไหมช่วงนี้หญ้าเยอะนะครับช่วงนี้หญ้าเยอะมากนะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะไปเอาไหมแค่นั้นครับขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะมีเวลาหรือเปล่าหรือว่าเราจะขยันหรือเปล่านะครับบางครั้งก็ต้องได้แบกได้อะไรออกมาจากท้องนาไกลนะครับแต่ก็เพื่อทำเพื่อลูกสาวนะครับทำได้ทุกอย่างนะครับดูครับผมกินอย่างอร่อยเลยนะครับถ้าเป็นหญ้าแบบนี้วันหนึ่งเราก็ให้ประมาณถ้าผมแบกขนาดนี้ประมาณ3แบกนะครับอิ่มเลยนะครับให้3แบกเราก็กะประมาณเลยนะครับถ้าเราไปเอา1วันเราจะได้กิน2วันนะครับให้กินเฉพาะมื้อกลางวันนะครับมื้อกลางคืนเราก็ให้กินต้นสับปะรดเราจะเขาเรียกว่าอะไรเราจะกะปริมาณนะครับวันละ3แบกนะครับวันละ3แบกวันละ3หอบนะครับเราไปเอาครั้งนึงเราก็ได้2วันนะครับเพื่อจะไม่ได้ไปเอาทุกวันนะครับจะได้มีเวลาพักผ่อนบ้างนะครับได้มีเวลาทำอย่างอื่นบ้างนะครับไปเอาวันหนึ่งก็ขอให้ได้กินสัก2วันนะครับจะได้ไม่ต้องไปเอาบ่อยขมืนนี้จะเป็นช้างที่กินหญ้าแบบนี้ต้องสลัดนะครับทุกอย่างเลยนะครับหรือว่าจะกินสับปะรดหรืออะไรก็ต้องใช้ตีขาก่อนนะครับสลัดใช้ขาก่อนนะครับปวดมากๆเลยนะครับผมต้องรอลุ้นวันที่9นะครับวันที่9ก็จะครบ2เดือนนะครับที่9ก็จะครบ2เดือนครับดูรอบๆนะครับผมดูหุ่นรอบๆเขานะครับว่าเขาร่างกายของเขาจำม่ำหรือว่ายังไงนะครับผมไม่มีที่บุบไม่มีที่บุ้มนะครับน้ำก็ยังไม่ได้อาบนะครับยังไม่ได้ดื่มน้ำเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปทานข้าวเสร็จแล้วเราก็จะ
ออกมาให้เขาดื่มน้ำนะครับดูบ้านท้ายบ้างครับผมฮัลโหลครับกลัวครับผมถ้าเราเดินรอบๆตัวเขาจะระแวงนิดนึงนะครับผมฮัลโหลก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไปก็ถ่ายเอฟถ่ายวิธีการหาหญ้าหรือว่ากิจวัตรประจำวันของคนเลี้ยงช้างนะครับต้องหาหญ้าหาอะไรให้ช้างครับแต่ละเพราะว่าหมู่บ้านเราไม่มีที่ปลูกหญ้านะครับไม่ได้มีที่ปลูกหญ้าเยอะนะครับก็เลยจำเป็นต้องวิ่งรถไปหานะครับแต่ว่าช่วงนี้ถือว่าข้าวหรือว่าหญ้าในนาเยอะนะครับไม่จำเป็นแล้วก็ไม่เดือดร้อนนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ช่วยสนับสนุนชาวช้างท่าราชนะครับแล้วก็เอ็นดูพังคำเหมือนเสมอมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพังคำเหมือนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ